พูดกันถึงคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้นะครับมันมีหลากหลายประเภทมากคุณเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป PC ขนาดมาตรฐานนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่า All in One PC นะครับแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์การใช้งานให้แตกต่างกันและสะดวกใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้คอมใหญ่แต่ไม่อยากได้โน้ตบุ๊กนะครับก็เลยไปใช้ All in One PC เพื่อประหยัดพื้นที่ไม่อยากให้มีทาวเวอร์เดสก์ท็อปด้วยนะครับแต่ก็ถ้าเราอยากจะใช้ All in One แต่ว่าเราอยากจะใช้จองตัวเองอะทำยังไงนะครับคำตอบเลยก็คือพวกมินิ PCแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมินิ PC ที่ไซส์อยู่ประมาณมือเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเอาตัวนี้ไปแขวนหลังจอด้วย Visa Mount ก็ได้หรือว่าจะมาตั้งบนโต๊ะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกใจแบบนี้คุณก็ใช้แบบแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดง่ายๆไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนกับไอคอมเดสก์ท็อปที่เป็นขนาด full size เพียงแค่สเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้ซิงเท่านั้นและอาจจะอัปเกรดไม่ได้เท่านั้นซึ่งแต่ละอย่างก็ตรงกับการใช้งานของแต่ละประเภทไปนะครับตัวนี้คือ MSI Pro DP 10นะครับจริงๆแล้ว DP 10เนี่ยมันก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรหัส13นะครับก็เป็น Intel 73แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมี CPU สเปคแล้วแต่งบประมาณของคุณครับตัวที่ผมได้มาเป็น Core i7 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆนะครับเอาเป็นว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ได้มีแค่ขนาดเล็กเพียงอย่างเดียวอย่างแรกเลยนะครับก็คือจุดเด่นของเขาก็ด้วยเรื่องขนาดเลยนะครับมินิ PC มันก็ต้องเล็กจริงๆนะครับและคุณก็สามารถใช้งานได้ครบครันทุกรูปแบบนะครับปกติแล้วในมินิ PC เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างกั๊กพอไดโอนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะครับคุณดูด้านหน้านะครับอันนี้มี USB-C 10กิกะบิตนะครับมี Super Speed Type A 3ช่องนะครับช่องคอมโบหูฟังไมโครโฟนตรงนี้นะครับและอยู่ด้านหน้าเข้าถึงง่ายนะครับด้านหลังก็โอเคให้มาครบเช่นกันนะครับเสา Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 6E นะครับอันนี้ล่าสุดแล้วนะครับชิป Intel อันนี้จะมีช่อง HDMI DisplayPort Super Speed Type A Thunderbolt นะครับแล้วก็ D-Sub นะครับ Port LAN 2.5 กับช่อง Super Speed Type A อีก1ช่องนะครับบอกได้เลยว่าก็เป็นอะไรที่ครบครันนะครับเพราะว่าถ้าคุณนับตัวจออย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณจะ Output Display เนี่ย1 2 3 4ช่องแล้วนะครับคอมเครื่องเล็กแค่นี้สามารถ Output จอได้4ช่องนะครับเยอะกว่าคอมใหญ่บางตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ต้องการจะใช้จอเยอะๆคนเล่นหุ้นหรือว่าเอาไปทำดิจิตอลซานเนจอะไรพวกนี้ฮะก็ตัวนี้จะค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับเพราะว่ามันเอาพุทจอได้เยอะนะครับและอีกอย่างก็มี Thunderbolt ซึ่งคุณสามารถเอาไปเชื่อมต่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับไม่ต่างกับพวกโน้ตบุ๊กไฮเอนด์เลยซึ่ง Thunderbolt นี้มันจะเป็นพอร์ตที่ครอบคลุมการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอา External Graphics Card มาเสียบก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเอาstorage ความเร็วสูงมาเสียบก็ใช้ได้ output display ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นกับพวก desktop ที่มันเป็น full tower ทั้งหลายนะครับไอ้พวกคอมตั้งโต๊ะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ Thunderbolt มาคุณจะหาได้ง่ายๆเลยก็คือไอ้พวกคอมมินิ PC แบบ high end แบบนี้กับพวกโน้ตบุ๊กแบบ high end เท่านั้นฮะเรื่องดีไซน์หน้าตาของเขานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยปริมาตรเครื่องเนี่ยอยู่มา 1.1 ลิตรเท่านั้นนะครับเทียบกับฝ่ามือให้ดูแบบนี้เลยนะครับส่วนขนาดจริงๆของเขานะครับก็จัดว่าไม่ได้ใหญ่นะครับโดยที่มันอยู่ที่ 178.82 คูณ 34.48 คูณ 179 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่แค่ 1.1 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับโดยที่ก็อันนี้ยังไม่รวมอะแดปเตอร์ที่กำลังไฟประมาณ120วัตต์นะครับแต่ก็ไม่อะแดปเตอร์ภายนอกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะมี power supply อะไรมีปัญหาแต่อย่างไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายนอกทั้งหมดทำให้คุณสามารถจัดสายไฟได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโครงสร้างหลักแล้วโลหะนะครับโลหะทั้งตัวเลยนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นโลหะนะครับเพียงแค่ฝาหน้าตรงนี้เท่านั้นที่เป็นพลาสติกแต่ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งอย่างดีเลยเช่นกันนะครับปุ่ม power อันนี้เข้าถึงไม่ยากครับอยู่ตรงบริเวณนี้ในขณะที่บางตัวเนี่ยมี PC อยู่ด้านหลังบางคนจะไม่ชอบนะครับตัวนี้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าทำให้เราสามารถกดง่ายเวลาเราแขวน Visa Mount เนี่ยก็อาจจะเอาด้านนี้ชี้ขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกกดปุ่ม power ตรงไหนแต่ว่ามันสามารถเนี่ยติดเป็น Visa Mount หรือว่าแขวนไว้ที่จอได้นะครับถ้าไม่อยากใช้ก็เอาขารองยางที่ให้มาแตะตรงนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนการอัปเกรดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ขันน็อตตรงนี้1ตัวและหาทางสไลด์มันออกมาเท่านั้นซึ่งตัวด้านบนเองนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีช่องระบายอากาศหรือว่าช่องดูดอากาศเข้าอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่เกิดอาการฮีทโซกภายในนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องฝุ่นนิดหน่อยถ้าคุณไม่ได้วางด้านนี้ชี้ขึ้นวางแนวตั้งหรือว่าไว้หลังจอวีซ่ามาก็อาจไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดแต่ต่อให้ฝุ่นเข้าก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าคอมยังไงมันทนฝุ่นได้อยู่แล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับภายในอันนี้ไม่ได้ยากครับแค่ขันน็อต1ตัวแล้วก็สไลด์ออกเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องจับแน่นๆหน่อยเพราะว่า texture เนี่ยมันอาจจะมีความลื่นได้นิดนึงนะครับเวลาแกะมา
แล้วก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีสายแพรอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็จะเป็นตรงนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาซีเรียสอะไรมากเพียงแค่ว่าอาจจะต้องระวังกระชากมันขาดหน่อยนะครับภายในก็จะเห็นว่าพัดลมคูลิ่งของเขาเนี่ยเป็นแบบ blower design นะครับมันจะเหมือนของโน้ตบุ๊กนะครับโดยที่ภายใต้ก็จะมี heat pipe ทองแดงอีก2เส้นนะครับลากผ่านในตัวของCPU ออกมาด้านหลังตรงนี้ซึ่งก็จะมีการดูดอากาศเข้าช่องเมื่อกี้แล้วก็เป่าออกด้านหลังตรงนี้นะครับเสียงพัดลมถือว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่าประมาณโน้ตบุ๊กตีนไลท์เท่านั้นไม่ได้ดังพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับถ้าช่วงทำงานไอดอลคุณจะไม่รู้สึกถึงเสียงพัดลมอะไรเลยนะครับตรงบริเวณนี้คุณจะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการใส่ฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD 2.5 นิ้วเข้าไปอีก1ช่องนะครับโดยที่เขามีสายแพรให้มาในกล่องแล้วนะครับแค่ถอดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเสียบสายแพรเป็นช่อง SATA เข้าไปก็จบเช่นเดียวกันนะครับส่วนการ์ดไวเลสจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นชิปของทาง Intel เองฮะให้ดูกันชัดๆอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็คือหัว SATA นะครับเวลาคุณจะใช้เนี่ยคุณก็เอาสายแพรตรงนี้เสียบเข้ามาในช่องนี้นะครับที่เขียนว่า SATA เพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถอัปเกรดไอตัว SSD เพิ่มเติมเข้าไปได้อีก1ลูกนะครับส่วนไอตัวชิป Wi-Fi อันนี้ที่เห็นว่ามีเสาล่าออกมาตรงนี้เป็นสายแพร่ล่าออกไปยังบริเวณเสาที่เขาจะใช้บริเวณหน้าเครื่องเนี่ยเป็นจุดรับสัญญาณนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าเป็น Wi-Fi 6E ให้มาแล้วเลยนะครับตัวฐาน BIOS ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นอนว่ายากกว่า Desktop PC เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเท่านั้นเองและนอกจากช่อง 2.5 ที่อัปเกรดได้แล้วนะครับมีอีกฝั่งนึงนะฮะอันนี้ถอดไม่ยากนะครับคุณแค่ง้างมันออกมาเลยนะครับคุณจะเห็นว่าภายในเนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็คือแรมเนี่ยมันจะเป็นแรมแบบแรมแถวนะโซดิมนะครับ DDR4 นะอันนี้ให้มา16 GB แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัปก็ได้ถ้าคุณอยากจะอัปไป64คุณก็สามารถทำได้เอาสาย12 2ตัวมาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วแต่ความต้องการคุณนะแล้วก็ SSD นะครับอันนี้เดิมๆเนี่ยให้มาแล้ว1ลูกนะครับคุณสามารถใส่เพิ่มไปอีก1ลูกได้ในรูปแบบ M.2 นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นUD SN560 นะครับขนาด 1TB แต่ว่าจากที่ผมเช็คมาในไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเห็นเป็นขนาด512มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าคุณสามารถคอสตอมสเปคออกมาให้เป็นกี่ TB หรือว่ากี่ GB ได้บ้างนะครับแต่ว่าเรื่อง SSD กับ Memory ไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะมีM.2 2ช่องมี 2.5 1ช่องแล้วก็ช่องใส่ RAM เนี่ยโซดิมมีมาให้2ช่องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่นับการ์ดจอคุณก็อัปเกรดได้ไม่ต่างกับเดสก์ท็อปหรอกครับทีนี้เรามาดูสเปคกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะส่วนแรกของ CPU เนี่ยอันนี้จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ตัวไหนคุณก็ต้องเลือกซื้อตัวนั้นไปเลยนะครับอัปเกรดเมมโมรีได้สตอเรจจะได้แต่ว่า CPU ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็น Intel Core i7 1360P นะครับตัวที่ผมได้มานะ 20,000 กลางนะครับมี4 Performance Core กับ8 Efficient Core นะครับ TDP ที่28วัตต์มันจะเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กที่เน็ตไลท์อ่ะครับแต่ว่าการใช้งานของ TDP ตรงนี้มันสามารถขึ้นลงได้ตามการเรียกโหลดของคุณนะครับเทรดทั้งหมด16เทรดก็น่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเป็น CPU Gen 13เนาะในส่วนของ Memory นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าที่ให้มานะครับเป็น Memory DDR4 นะครับ16 GB แบบ Dual Channel แล้วนะครับก็เป็น RAM แถวที่ดูไปเมื่อกี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนอัปเกรดอะไรได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับขอแค่เป็น DDR4 โซดิมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชิปกราฟิกนะครับจะเป็น Intel Iris Xe นะครับตัวนี้ก็เป็นชิปกราฟิก on CPU ระดับบนเหมือนพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นเซกเมนต์บนแบบ Thin and Light เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่กราฟิกการ์ดสำหรับการเล่นเกมนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็เอาไปทำงานทั่วไป encode decode อะไรต่างได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของการทดสอบบ้างนะครับอันนี้เรามาเริ่มที่เบนช์มาร์กแรกก่อนเลยครับคือตัว CPU Zen เองนะครับจะเห็นว่า Single Thread เนี่ยได้คะแนน700กว่าๆนะครับแล้วก็ Multi ได้ประมาณ 5,000 กว่าๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแล้วก็ทดสอบ Cinebench R23 นะครับอันนี้เป็นการทดสอบแบบการทำ Modeling นะครับของตัว Cinema 4D นะครับ Release ที่23นะครับก็จะเห็นว่า Multi Core ทำคะแนนที่ 9,437 นะครับและก็ Single ของเขานะครับทำให้ที่ 1,686 นะครับโดยรวมมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแรงเท่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับเทียบกับพวกThin and Lightโน้ตบุ๊กระดับบนๆได้ฮะและก็ Storage ของเขานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็น 1TB ถึงแม้ว่าสเปคในเน็ตผมจะเห็นว่าเป็น512ก็ตามนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถคัสตอมไมซ์ได้เป็น 1TB ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมก็เทสไปแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น PCIe 4นะครับอย่างที่เห็นว่าค่ารีดเนี่ยประมาณเกือบ5กิกค่าแรมมันเกือบ 3.5 กิกนะครับค่าแรนดอมก็จัดว่าโอเคเช่นเดียวกันนะฮะและก็สุดท้ายนะครับอันนี้เราให้ดู Device Manager กันนะครับตัว SSD ของเขาเนี่ยที่ผมได้มาจะเป็นรหัส SN560 นะครับของ WD นะครับและส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าชิป Wi-Fi เนี่ยเป็น Wi-Fi 6E AX211 นะครับแล้วก็พอร์ต LAN เป็น Realtek Gaming 2.5 กิกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะใช้กับไอ้พวก
NAS ความเร็วสูงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คความเร็วสูงสมัยใหม่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ด้วยครับสำหรับราคา 20,000 กลางๆผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับกับสิ่งที่คุณได้ถึงแม้ว่าแน่นอนนะฮะประสิทธิภาพโดยรวมมันอาจจะไม่สามารถสู้เดสก์ท็อปแบบ full size แบบขนาดปกติได้แต่คุณอย่าลืมสิว่าพื้นที่มันแค่นี้นะครับแล้วก็การอัปเกรดอะไรโดยรวมเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างเดสก์ท็อปเลยนะครับแม้ว่า RAM มันจะไม่ใช่ขนาดเดียวกันก็เถอะยังคงเป็น DDR4 แต่ก็มันก็อัปเกรดได้ถึง64นะแล้วก็ storage ใส่เพิ่มได้อีก2ลูกนะครับ M.2 อีก1แล้วก็ตัว 2.5 อีก1ก็เป็นอันเหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับคอมเครื่องแค่นี้ถ้าคุณคิดว่ามันแขวน Visa เมาส์หลังจอคุณได้เนี่ยแล้วทำได้ขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับการต่อจอเอาไปเลยนะครับ4ช่องถ้าคุณมี connectivity หลายรูปแบบนะก็สามารถทำได้แต่ถ้าผมเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจริงๆ HDMI DisplayPortก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคอมเก่าๆแบบพนักงานหรือว่าจะเอาไปคุมเครื่องจักรเนี่ยดีซับก็ยังคงให้มาแต่ถ้าคุณใหม่แบบล้ำยุคในอนาคตไปเลยต่อด็อกกิ้งอะไรเนี่ย Thunderbolt ก็สามารถเอาพุทได้เหมือนกันนะครับครบจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการทำงานโดยรวมเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกับพวกโน้ตบุ๊กไฮเอนด์นะครับในส่วนของ CPU ด้วยความที่เป็น CPU แบบP series ของเขานะครับและฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่มันแตกต่างกับ mini PC ทั่วไปนะครับก็คือโปรแกรม MSI Cloud Center ของเขานะครับที่คุณสามารถซิงค์คอมเครื่องนี้เข้ากับมือถือหรือว่าคอมอื่นๆที่เป็นยี่ห้อ MSI เหมือนกันในออฟฟิศได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับ business โดยเฉพาะเลยนะครับคุณสามารถแบ่งไฟล์ฝากไฟล์ตั้ง privacy ของไฟล์แต่รูปแบบก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนการ set up cloud ในบริษัทถ้าบริษัทของคุณเนี่ยใช้เครื่อง MSI หลายๆเครื่องก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับสุดท้ายแล้วเหมาะใครนะครับก็เหมาะทุกคนนะครับที่ต้องการคอมขนาดเล็กไม่ได้เน้นเล่นเกมทำงานเอาอยู่ทุกรูปแบบนะครับต่อจอได้เยอะนะครับและความร้อนโอเคและ IO เนี่ยเป็นสมัยใหม่ทั้งหมดครับแต่ถ้าคุณไม่อยากได้สเปคที่แบบแรงประมาณนี้นะครับคุณก็อาจจะประหยัดงบไปได้อีกนะครับเพราะว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยหน้าตาเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ 16,000 กว่าก็มีแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณอยากได้สเปคและผลเทสอย่างที่ผมเอามาให้ดูในเทปนี้ก็จะเป็นรุ่นราคา 20,000 กลางๆนั่นเองฮะ